ไตเสื่อมแล้วคุมอาหารผู้ป่วยไตทำไมน้ำหนักลดลงไม่มีแรงต้องทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมวิจากช่องเจอเป็น18สถานีสุขภาพครับมีผู้ป่วยไตเสื่อมสอบถามเข้ามาหลายท่านเลยนะครับว่าหลังจากได้เริ่มคุมอาหารไตแล้วนะครับทำไมน้ำหนักลดลงจากเดิมลดลงไป5โล6โลดูผอมมากเลยแล้วจะป่วยหรือเปล่าจะไม่สบายไหมแล้วมีวิธีอย่างไรบ้างนะครับทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับบางคนบอกว่าไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงเหมือนแรงน้อยลงอ่อนเพลียมากๆเลยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการฟื้นฟูทำให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องน้ำหนักที่ลดลงด้วยนะครับผู้ป่วยไตเสื่อมนะครับโดยเฉพาะระยะ 3B4-5 นะครับเป็นระยะที่ต้องคุมอาหารแบบเคร่งครัดเลยนะครับทีนี้ในระยะ3ระยะนี้จะต้องคุมแร่ธาตุที่สำคัญมากๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นโซเดียมนะครับโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะครับซึ่งแร่ธาตุทั้ง3ชนิดนี้นะครับก็จะอยู่ในอาหารที่เรากินประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูคาร์โบไฮเดรตกลุ่มโปรตีนกลุ่มวิตามินเกลือแร่ผักผลไม้นะครับขนมแล้วก็กลุ่มไขมันนะครับพวกนี้จะต้องคุมทุกอย่างเลยนะครับพอคุมอาหารไปมากๆเกิดอะไรขึ้นครับมันจะมีข้าวเนี่ยก็ต้องจำกัดนะครับเพราะว่าข้าวขาวที่เรากินเนี่ยอาจจะกินได้มื้อละแค่1ถึง1ทัพพีครึ่งนะครับผักก็ต้องกินผักที่มีโพแทสเซียมต่ำๆนะครับมื้อนึงประมาณ1ถึง1ทัพพีครึ่งนะครับที่สุกแล้วส่วนผลไม้นะครับก็อาจจะกินได้มื้อละ4ถึง5ชิ้นคำนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยจากเมื่อก่อนเคยกินเยอะกว่านี้นะครับอาจจะมีน้ำหนักที่เกินแต่ผู้ป่วยไตอาจจะไม่รู้ตัวว่าน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐานนะครับพอได้คุมอาหารผู้ป่วยไตอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเนี่ยน้ำหนักของท่านที่เคยเกินเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงนะครับเนื่องจากอาหารที่เรารับประทานเนี่ยเป็นการคุมนะครับแร่ธาตุแล้วก็เป็นการคุมแคลอรี่ไปในตัวด้วยนะครับไม่ว่าอย่างเช่นอาหารรสหวานมันก็จะไม่ค่อยหวานแล้วนะครับเพราะเราคุมเรื่องหวานไม่เค็มนะครับมันก็จะลดอาการบวมน้ำด้วยนะครับลดแร่ธาตุพวกโพแทสเซียมฟอสฟอรัสคุมทั้งหมดเลยนะครับก็จะทำให้พอผ่านไปสัก1เดือนเนี่ยน้ำหนักท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงลดลงมาอาจจะ2โล3โล4โล5โลนะครับแล้วแต่บุคคลเลยนะครับซึ่งทุกท่านก็จะเจอเหตุการณ์นี้นะครับทั้งหมดเลยซึ่งผู้ป่วยไตสอบถามเข้ามาเยอะว่าเนี่ยน้ำหนักลงอย่างเงี้ยป่วยไหมบางคนน่ะอาจจะคิดว่าพอน้ำหนักลงเร็วๆ3โล5โลใน1เดือนเนี่ยคิดว่าจะอันตรายไหมหรือว่าบางคนกลัวว่าเฮ้ยเรามีโรคอื่นที่แทรกซ้อนลงมาอาจจะเป็นมะเร็งเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมน้ำหนักลดลงเร็วนะครับกำลังจะบอกกับทุกท่านว่าไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นการคุมอาหารที่ไขมันต่ำน้ำตาลต่ำนะครับและธาตุต่ำก็จะทำให้น้ำหนักของท่านค่อยๆลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ระดับที่อยู่ในสมดุลในเกณฑ์ปกติซึ่งน้ำหนักอยู่ที่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับก็อย่างง่ายๆผู้ชายนะครับเอาส่วนสูงเนี่ยลบ100เช่นบางคนผู้ชายสูง170ลบ100น้ำหนักที่ตัวที่มาตรฐานก็อยู่70บางคนเนี่ยน้ำหนักตอนป่วยเนี่ยเป็นโรคไตเนี่ย80พอลงมาเหลือ70ตกใจมากเลยหายไป10กิโลคิดว่าป่วยเปล่าจริงๆแล้วเพิ่งลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแสดงว่าก่อนหน้านี้ท่านมีภาวะอ้วนเกินมานะครับก็อาจจะส่งผลทำให้ไตของท่านเสื่อมได้โดยที่ท่านไม่รู้ว่าท่านน้ำหนักเกินและผู้หญิงนะครับแนะนำว่าให้เอาน้ำหนักส่วนสูงลบด้วย105ก็จะเป็นน้ำหนักตัวที่มาตรฐานนะครับวันนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านลองคำนวณนะครับเอาส่วนสูงมาลบน้ำหนักดูแล้วก็ลองดูน้ำหนักของท่านว่ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไหมถ้ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับแสดงว่าท่านก็ยังแข็งแรงปกติอยู่นะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นส่วนนะครับบางคนบอกว่าเนี่ยปกติเคยทานอาหารมื้อนึงเนี่ยนะครับทานข้าวมื้อนึง 3-4 ทัพพีนะครับคือเป็นคนใช้พลังงานสูงหรือว่าอาชีพของท่านใช้แรงงานเยอะพอมาคุมอาหารคุมข้าวคุมแป้งเนี่ยก็กินได้แค่มื้อละ1ถึง1ทัพพีครึ่งก็ทำให้รู้สึกว่าหิวแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงจะต้องทำยังไงได้บ้างนะครับผมก็เลยแนะนำว่าถ้าท่านกินข้าวเยอะๆนะครับก็จะมีผลต่อเรื่องโปรตีนนะครับเพราะว่าผู้ป่วยไตเสื่อมต้องคุมเรื่องโปรตีนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโปรตีนเกินมากๆก็จะส่งผลต่อ BUN ด้วยทำให้ BUN ของท่านสูงนะครับทีนี้ข้าวก็กินได้น้อยแล้วอยากจะกินอะไรที่ให้มีแรงมากขึ้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแป้งปลอดโปรตีนนะครับเป็นแป้งที่สามารถกินได้มีพลังงานมีคาร์โบไฮเดรตแต่ไม่ส่งผลต่อโปรตีนไม่ทำให้ค่า BUN ของท่านเกินนะครับก็ได้แก่พวกอะไรบ้างนะครับแป้งปลอดโปรตีนก็จะเป็นพวกเส้นที่มันใสๆนะครับสามารถกินเพิ่มได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเส้นเซี่ยงไฮ้นะครับวุ้นเส้นนะครับ
สาคูนะครับที่เป็นใสๆกลุ่มเหล่านี้สามารถเอาไปประกอบอาหารเพิ่มได้เลยนะครับหรือจะกินเพิ่มในระหว่างมื้อเพิ่มนอกจากข้าวได้เลยเหมือนกันนะครับอย่างเส้นวุ้นเส้นเนี่ยก็แนะนำเอาไปอาจจะเอาไปทำเป็นเมนูพวกเมนูผัดไทยวุ้นเส้นนะครับยำวุ้นเส้นนะครับก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ผัดนะครับยำเซี่ยงไฮ้นะครับแกงจืดวุ้นเส้นนะครับสาคูเปียกกะทิธัญพืชนะครับสาคูน้ำแดงนะครับกลุ่มเหล่านี้นะครับก็สามารถรับประทานได้นะครับก็จะช่วยเพิ่มพลังงานทำให้ทุกท่านมีแรงมากขึ้นแล้วก็ไม่มีโปรตีนเกินในร่างกายด้วยนะครับเพราะเรายังต้องคุมข้าวเพราะไม่มีโปรตีนและยังต้องคุมเรื่องเนื้อสัตว์นะครับที่มีโปรตีนอยู่ด้วยนะครับทำให้ข้าจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่อย่างนั้นก็จะส่งผลทำให้ของเสียในร่างกายเกินนะครับและนี่ก็คือเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับผู้ป่วยไตเสื่อมนะครับก็ลองเช็คน้ำหนักดูนะครับว่าของท่านยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติหรือเปล่านะครับส่วนคนที่ไม่มีแรงนะครับก็แนะนำเมนูที่ผมบอกไปแล้วนะครับเพิ่มแป้งปลอดโปรตีนไปนะครับท่านก็จะมีแรงมากขึ้นแล้วก็จะมีพลังงานมากขึ้นนะครับและถ้าใครมีข้อมูลสงสัยเกี่ยวกับเรื่องอาหารการดูแลไตนะครับเกี่ยวกับการฟื้นฟูไตนะครับสามารถสอบถามเราเข้ามาได้ที่ LINE @ที่ขึ้นหน้าจอครับ @gel88 นะครับที่ขึ้นหน้าจอครับอย่าลืม @gel88 นะครับแนะนำชื่อนามสกุลระยะโรคไตที่ท่านเป็นนะครับอยากจะสอบถามเรื่องเมนูอะไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับผมจะมีน้องๆผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคำถามทุกๆท่านอยู่นะครับสุดท้ายนี้ผมอยากเห็นคนไทยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะครับและพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับผมวิทย์จากช่องเจอ88สถานีสุขภาพครับ